สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับตอนนี้อยู่กับสองรักสองใหญ่ครับสองสาวหน่อยเพชรบันแพงครับตอนนี้อยู่กับแอดมินนุ่มนะครับตอนนี้ทีมงานแอดมินเฮาก็ได้เดินทางมาฮอดจอดถึงแล้วนะครับมาฮอดหน้างานเป็นที่เรียบร้อยครับมื้อนี้นะครับเฮาอยู่กันที่วัดโพศรีธาตุครับตำบลธาตุครับอำเภอรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับเป็นงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนะครับคือเป็นงานไหว้พระธาตุนะครับเพิ่นก็ได้จัดงานมาตั้งแต่วันที่23เนาะครับถึงวันที่29นะครับกุมภาพันธ์นะครับมื้อแรกนะครับมาพบมาพ่อกันครับกับทีมงานหมอลำเพลินเงินล้านครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนำทีมโดยครับพ่อโจโยมนินนะครับแล้วก็นางเอกอ้อมแอมนะครับอุ้งอิงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ศิลปินอีกหลากหนาหลายตานะครับนี่ครับนี่ครับสิพาไปชมบรรยากาศนะครับภายในงานนะครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับนี่ครับวัดโพศรีธาตุครับตำบลธาตุครับอำเภอรัตนบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านเกิดผมเองครับผมก็อยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับผมก็อยู่ทางอำเภอกาบเชิงไปพุ่นนะครับวัดเพิ่นสถานที่วัดเพิ่นสวยงามเนาะพี่น้องอันนี้เป็นพระอุโบสถนะครับเขามากับสิพ่อพระอุโบสถหลังเป็นอุโบสถก็น่าจะนานแล้วนะครับนี่ฮอดแล้วเด้อวัดโพศรีธาตุเพิ่นว่านี่ครับนี่ครับเป็นพระธาตุนะครับนี่ที่อยู่ภายในบริเวณวัดนะครับเวลานี่ก็เป็นเวลา7โมงครับ7โมง19นาทีนะครับงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุครับโอ้งานเพิ่นจัดหนักจะใหญ่ครับกว้างใหญ่ไพศาลเนาะเพิ่นจัดหลายมื้อแล้วเนาะครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเป็นแพงนี่ครับเชิงเศร้าๆนะครับขังในทั้งปุ่นกะดีเงินเสียงพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ทำวัดเช้านะครับแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเช้านะครับมีกระทั่งเขาอีกทั้งหนึ่งเนาะพี่น้อง FCนี่ผลสิพาไปชมนะครับสถานที่ตั้งเวทีมือแรงนะครับอยู่ภายในวัดเลยเนาะครับน้องอยู่ภายในวัดนะครับโอ้ต้นโพกับพระพุทธรูปนะครับนี่อันนี้เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับที่เพิ่นกำลังลือหรือถอนเพื่อสีให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับได้มาตั้งในค่ำคืนนี้นะครับสถานที่ก็บ่ถือว่ากว้างมากแคบมากนะครับพอดีครับในการตั้งเวทีมื้อแรกนะครับช่วงเช้าจังสีนะครับอากาศกาสีเย็นไม่ว่อยจักหน่อยนะครับพี่น้อง FC ที่อยู่ทั้งบ้านก็ดูแลสุขภาพนะครับกินยุกกินยานะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับยามนอนกลางคืนก็ข่มผ่านะครับนี่ครับรถเอ็นมินก็จอดอยู่ทั้งที่นะครับโดยพี่สนนะครับก็ได้เป็นผู้นำนะครับซ้ำเป็นโชเฟอร์นะครับเพื่อนกันถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญนะครับในรถตู้นะครับสำคัญที่สุดแล้วครับที่อดหลับอดนอนนะครับนำทีมงานแอมินได้มาฮอดแต่ละมองนี่ก็ถือว่าต้องยกความดีความชอบให้เพิ่นเลยนะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นต้นสำสาใหญ่นะครับอุ้ย
บ่อืดแต่ห่มแต่เงาเนาะพี่น้องเย็นสบายครับเย็นสบายน่าจะเย็นมัดมือนะครับนี่ครับเป็นพระธาตุโบราณเนาะครับน่าจะอายุหลายร้อยปีแล้วเนาะพี่น้อง FC ผมก็ได้สอบถามคร่าวๆมานะครับว่าบัตรเข้าหน้างานมือแรกนี่ครับก็จะประมาณ120บาทนะครับน่าจะแม่น120บาทนะครับเดี๋ยวจังไดผมก็สิสอบถามบอกอีกเทื่อนึงนะครับนี่เป็นลานปูนลานปูนเด้อพี่น้องมือแรงเป็นลานปูนครับขึ้นนะครับเฮาก็ทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเฮาก็ได้เดินทางออกมาทีมงานแอดมินก็ได้เดินทางออกมาแต่ประมาณตีสามเนาะครับตีสามก็เดินทางมาหอดเจ็ดโมงเช้านะครับใส่เวลาเดินทางกันสักพักนึงเนาะครับจนมาหอดจอดถึงมาหอดผมก็เลยลงมาจากรถแล้วก็มาบรรยายบรรยากาศรายงานสถานที่ให้พี่น้อง FC สนอยเพลินแพงเฮาได้เบิ่งได้ชมเนาะครับเสียงพระคุณเจ้าเรากำลังทำวัดเช้านะครับโอ้ขอบคุณเพิ่นหดหดน้ำต้นไม้นะครับพระคุณเจ้าเพิ่นกับหดน้ำต้นไม้นะครับเป็นแบบกระบวยตักกระบวยตักโอ้ตักไกลๆภาพสีบ่ค่อยนิ่งแน่นอกครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่กันสั้นพอดีไม่กันสั้นผมมือบ้านเมื่อคืนนี่คือสัมผัสน้องๆที่มาออดิชั่นนะครับสัมผัสน้องๆที่มาออดิชั่นหลากหลายคนเนาะครับจนแบตหมดนะครับพอดีก็ยังบ่ทันได้ชาร์จนะครับครับครับอย่าลืมเด้อพี่น้องครับไลฟ์สดกลุ่มปิดออนไลน์นะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดออนไลน์นะครับวันที่2วันที่3วันที่4ครับเมาครับเมา3วันครับ333บาทนะครับ333บาทแล้วก็แบบรายวันนะครับ129บาทครับแบบรายวัน129บาทครับพบกับโชว์ใหม่ครับโชว์ใหม่ของพ่อโจโชว์ใหม่ของอุ้งอิงแล้วก็โชว์ใหม่ของน้องฮัดแพงนะครับแล้วก็ของอีกหลายๆศิลปินนะครับแล้วเป็นโชว์ไม่ต้อนรับตลกของเฮานะครับคือพี่ขมอดพรคุณเดชนะครับนี่ทักเข้าไปได้เลยครับที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเนาะพี่น้องครับแล้วก็วันที่2นี่ครับฝากผลงานเพลงใหม่ของพ่อโจยมนินนะครับหักน้องได้2เมาครับสิปล่อยทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับเวลา 9:00 นครับเป็นเพลงที่พ่อโจเอามาร้องรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับคือไอดอลนะครับพี่แดงจิตกรนะครับเนาะนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้สนิทนะครับไว้พบพอกันคลิปใหม่เนาะสวัสดีครับ